สวัสดีค่ะวันนี้พี่ระดาจะไปเที่ยวลอนดอนนะไปกับเพื่อน2คนจากเพื่อนๆตามพี่ระดามาเด้อเพื่อนพี่ระดาไปซื้อทิเก็ตดูจังว่าซื้อตั๋วรถไฟกันนะมาตามพี่ระดามาจ้ะผู้คนมากมายเลยจากเพื่อนๆเอ้ยมาหาเที่ยวลอนดอนนะวะเอ้าถ่ายทั้งหลังเพื่อนไพ่นี่แหละคนหลายอีหลียังวะเอาเพื่อนสาวไปจ้ะเอามาแนวรถไฟน่ะนะเป็นขบวนของเฮาบ่นี่รออีก15นาทีอ๋อรออีก15นาทีเอ้ยมันเป็นขบวนของเฮาเด้ออันนี้นะแรกประท่านคันแรกไปอันนี้ตามกันไปจ้ะสาวๆโอ้ยรัดดาอยู่ท่านเที่ยวลอนดอนครั้งแรกไปเที่ยวลอนดอนสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายเข้า YouTube ด้วยได้เลยได้เลยได้เลยใช่มั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนอากาศดีวันนี้จะไปเที่ยวกันที่ลอนดอนสาวลอนดอนก็ใส่แว่นตาน่ะบ่อีหลีก็บ่ได้เข้าไปเด้อลอนดอนเนี่ยบ่ได้ว่างขนาดเนาะเอากระป๋องมาบ้างได้ไกลเฮาเนี่ยโอ้ยใส่แว่นตาดีอากาศดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเอ้ยคุณน่ะแสงแดดผู้สาวก็คันบ่ได้อากาศดีก็เบิ่งคนใส่เสื้อนู่นเฮาสิขี่รถจักรนาทีล่ะเนี่ยจักรนาทีสิมาเที่ยวนึงหรอโอ้20 25 นาทีประมาณ25นาที25นาทีนึงบ่ป่ะสั่นก็บ่จักบ่จักมันก็สิเลี่ยงยังได้เห็นตลอดเด้อมัน45นาทีแม่นบ่มันประมาณ25นาทีแล่นเปิดเลยบัดนี้เบิ่งได้สิมันมีบ่อยอยู่อันนี้เป็นทางให้เพื่อนเบิ่งร่างรถไฟไปก่อนเบิ่งนะบ้านนอกเข้ากรุงเด้อเนี่ยบ่ได้เรียกบ่ได้เข้าเด้อวันนี้ทางไหนมากับคุณยายเจอเพื่อนอีกคนค่ะเพื่อนๆ เจอโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะเขาก็จะไปลอนดอนเหมือนกันนะเขาจะบอกว่าไปทางนี้ไปทางนั้นนะคะเขาจะชี้ใหญ่เลยนี่นะคนที่มัดผมนี่นะคะเขาคือเซียนเดินทางไปลอนดอนเลยค่ะเขาชี้ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูสินั่นนะเขาบอกทางพิรดานะคะไปทางโน้นทางนี้ขากลับก็มาทางนี้เด้อมูเจ้าอาจารย์ว่านั่นนะเห็นบ่รู้สี่บอกเห็นบ่นะนั่นล่ะมันสิมีขึ้นแบบว่าเห็นป่ะมันจะเขียนขึ้นว่าฮีโทอ๋อฮีโทมีขึ้นว่าฮีโทก็สิได้แต่ว่าถ้าอันใดที่บ่ขึ้นฮีโทมันก็สิมีสายคือพี่ระดาไม่ได้ถ่ายตอนที่ขึ้นรถไฟนั่นนะคะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็แน่นมากๆเลยที่นี่ก็ถึงชัยนาทาวแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ระดาถ่ายบนตึกให้ชมค่ะคนหลายค่ะข้างล่างน่ะพี่ระดาถ่ายบ่ได้จ้ะเพราะว่าคนเดินมากมายเลยค่ะก็เลยซองขึ้นไปพูนน่ะถึงฟ้าพูนน่ะค่ะบรรยากาศก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะเพื่อนๆอากาศดีเด้อค่ะที่นี่ก็หิวก็พากันไปหาก๋วยเตี๋ยวกินซั่นตั่วบาดที่นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เกี่ยวแล้วก็มีเส้นมีน้ําจ้ะแซ่บหลายจ้ะค่ะมามากินก๋วยเตี๋ยวนํากันจ้าเพื่อนๆขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะมื้อนี้ไปเที่ยวลอนดอนก็บ่ได้เบิ่งอีหยังดอกจ้ะบ่ได้เป็นไปเป็นแหล่งที่สวยงามอีหยังพี่ระดาไปชัยนาทาวไปหาซื้อของแล้วก็หิวกินข้าวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับบ้านค่ะขาเดินกลับบ้านก็เลยเห็นตึกสวยงามนี่ล่ะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆเบิ่งจ้ะตึกงามเนาะจ้ะเนาะเอาละค่ะมื้อนี้พี่ระดาขอลาไปก่อนเด้อจ้ะมื้อหน้ามื้อหลังสิไปหาวิวงามๆมาให้ชมมาแบ่งปันดอกจ้ามื้อนี้ก็มีแค่นี้จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ